ดีเจเจ๊แหม่มเฉลยแล้วป่วยหรือเปล่าหลังผอมแห้งน้ำหนักลดฮวบกว่า10กิโลกรัมทำเอาหลายคนตกตกใจค่ะเมื่อเห็นภาพล่าสุดของดีเจด้วยพิธีกรมากความสามารถดีเจเจ๊แหม่มวินัยสุขแสวงที่พบว่าปัจจุบันดีเจเจ๊แหม่มเปลี่ยนไปจนจำหน้าไม่ได้แล้วผอมลงไปเยอะจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าป่วยหรือไม่สบายหรือเปล่าล่าสุดดีเจเจ๊แหม่มได้ตอบคำถามที่หลายคนถามเข้ามาตอนนี้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นทำให้น้ำหนักหายไปกว่า10กิโลกรัมในระยะเวลา45วันโดยตั้งใจคุมอาหารทุกมื้อพร้อมลงทำ IF จนติดตอนนี้กินวันละ1มื้อแต่1มื้อคือจุกๆแล้วข้ามไปอีกวันเลยสบายท้องมากตอนนี้ผอมลงซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่กินข้าวคัตซีทั้งหมดกินแต่ไรซ์เบอร์รี่เท่านั้นงดอาหารใช้น้ำมันพืชไขมันอิ่มตัวทั้งหมดงดของทอดของมันทำอาหารที่ไม่ใช้น้ำมันไขมันไม่ดีงดขนมหวานเบเกอรี่ส่วนน้ำตาลกินให้น้อยที่สุดเลิกน้ำอัดลมกาแฟกินแต่ชาบ้างเน้นผักปลาต้มนึ่งผักน้ำพริกแล้วหลักๆใส่ใจเรื่องอาหารการกินเป็นหลักไม่ออกกำลังกายจริงจังซ้ำยังบอกอีกว่าค่ะอ้วนแล้วสุขภาพไม่ดีผอมแล้วสุขภาพดีกว่าสบายใจสบายตัวค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ดูแลสุขภาพดีมากๆเลยล่ะค่ะในตอนนี้